ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการให้โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะทางเทศบาลนครยะลาค่ะมอบทุนการศึกษานะคะโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนค่ะด้อยโอกาสแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่ะที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลาค่ะโดยมีนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะเป็นประธานมอบทุนพร้อมด้วยนายยุศินจินทภากรค่ะรองนายกเทศมนตรีนครยะลานายสุภวิชวรรณมณีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนนะคะเข้าร่วมนอกจากนี้ก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธินะคะแล้วก็โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาค่ะสำหรับโครงการทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะสำนักการศึกษาได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายน2565ค่ะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะคะซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียนและนักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทุนที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนตามหลักเกณฑ์รวม176คนแบ่งเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนระดับเด็กเล็กเด็กอนุบาลประถมศึกษา52คนนะคะซึ่งเป็นเงิน 104,000 บาทค่ะทุนช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น29คนนะคะทุนช่วยเหลือทั้งหมด 116,000 บาทและทุนช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า37คนเป็นทุน 222,000 บาททุนการศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาปริญญาตรีทั้งหมด58คนนะคะเป็นทุน 669,720 บาทเพิ่มเติมทุนการศึกษาที่ได้จากการแข่งขันยะลามาราธอนอีก51คนเป็นทุน 200,000 บาทค่ะค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะก็เผยว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ค่ะแต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือการขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาต่อนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นในการให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนะคะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือว่าด้อยโอกาสในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอีกส่วนนึงก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเร่าเรียนรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วยค่ะ